วงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเรื่องของการงานการงานของคุณในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะต้องวิ่งเรื่องงานค่อนข้างมากคุณอาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือความไม่แน่นอนของงานของคุณเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่อนข้างสูงก็ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบอย่าใจร้อนมองอะไรให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะกระจ่างและเข้าใจว่างานของคุณจะเป็นอย่างไรต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่อย่างนั้นงานของคุณก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดแทนที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะพินิจพิจารณาได้อย่างรอบคอบแค่ไหนหากใครมีกิจการส่วนตัวก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอาจจะยังต้องศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมว่าสิ่งที่คุณจะลงทุนนั้นเหมาะสมแค่ไหนและป้องกันข้อผิดพลาดได้มากเพียงพอแล้วหรือยังจะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการลงทุนนั้นได้หากใครเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานบริษัทช่วงนี้ก็อยากให้คุณประคับประคองตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของงานของตัวเองให้มากๆคุณอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานของคุณในหลายๆด้านหรืออาจมีความเข้าใจผิดในหลายๆด้านเกี่ยวเรื่องการงานทำให้คุณเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานแต่คุณก็ยังสามารถที่จะปรับตัวและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ทันดังนั้นหากคุณได้รอบคอบและระมัดระวังตัวไม่ทำงานอะไรอย่างประมาทหรือสับเพร่ารับรองได้ว่าการงานของคุณในเดือนนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนนี้คุณค่อนข้างอาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่จะทำให้การเงินของคุณมีปัญหาตามไปด้วยคุณอาจจะต้องลงมือลงแรงเกี่ยวเรื่องของการงานมากพอสมควรที่กว่าจะได้เงินมาฉะนั้นในช่วงเดือนนี้การเงินของคุณอาจจะยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออาจจะยังไม่เป็นที่คล่องมือมากนักอีกทั้งคุณอาจจะต้องมีการเสียเงินไปกับซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือซ่อมแซมสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานบ้านช่องของคุณค่อนข้างมากแม้กระทั่งในเรื่องของบุตรหลานบริวารก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเข้ามาให้คุณมีรายจ่ายอย่างคาดไม่ถึงแต่ทั้งนี้ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจมีความเชื่อมั่นในตนเองทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะผ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนการเงินก็จะค่อยๆ คลี่คลายและปัญหาต่างๆในช่วงตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนคนที่เกิดในวันศุกร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาและอาจจะได้เงินพิเศษพิเศษในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับบางคนก็ขอให้คุณโชคดีสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในด้านของความรักสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับคนโสดช่วงนี้คุณบางคนอาจกำลังที่จะเลือกใครบางคนอยู่คุณอาจจะมีการคบหรือพูดคุยกันอยู่หลายคนในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้คุณอาจจะยังกำลังชั่งใจว่าคุณจะเลือกใครดีคุณค่อนข้างจะรู้สึกตึงเครียดหรือลังเลใจในการเลือกคนในช่วงนี้มากพอสมควรคุณอาจจะพบเจอหรือถูกใจกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณค่อนข้างมากหรือกับบางคนคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าหากคุณได้เคียงคู่กับเขาไปแล้วคุณจะต้องแบกรับภาระหรือคุณจะต้องเอาใจใส่เขามากกว่าเขาเอาใจใส่คุณหรือไม่ช่วงนี้ก็ขอให้คุณใช้ระยะเวลาในการพิจารณาให้ดีพิจารณาให้อย่างรอบคอบคนดีๆที่เหมาะกับคุณก็จะเข้ามาหาคุณเองแต่หากคุณใจร้อนหรือเลือกโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองคุณก็อาจจะตัดสินใจผิดก็อาจเป็นไปได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะอยากให้ใส่ใจกันมากเป็นพิเศษอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของคู่ของคุณบ้างเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะต้องให้คุณดูแลหากคุณเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพหรือคอยระมัดระวังแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปสำหรับบางคู่ที่มีแผนที่จะเดินทางหรือท่องเที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็มีโอกาสค่อนข้างมากบางคนอาจจะยังกำลังตัดสินใจอะไรอยู่บางอย่างอาจจะเป็นการเลือกในเรื่องของการทำงานหรือให้เวลากับครอบครัวก็อยากให้คุณรู้ว่ายังไงเสียช่วงนี้คุณก็ควรจะพยายามทวงเวลาชีวิตของคุณให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเวลาให้กับครอบครัวหากคุณทำบาลานซ์ในเรื่องของชีวิตได้ระหว่างงานและครอบครัวคุณก็จะสามารถที่จะประคับประคองและสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวรวมทั้งการงานก็จะไม่มีปัญหาไปได้อย่างแน่นอนก็ขอให้คุณวันศุกร์มีความตั้งอกตั้งใจและไม่ประมาทเป็นที่ตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นราบรื่นไปได้ด้วยดี